ช่วงสุดท้ายแล้วของ5เช้าเมาใหญ่เช็คอินฟินเวอร์ครับวันนี้เอาใจคนชอบของแปลกแต่เป็นของแปลกที่อร่อยมากโดยเฉพาะเมนูที่เราคุ้นเคยกันตอนเช้าๆแต่จะว่าไปเดี๋ยวนี้ปลาท่องโกไม่กินเช้าแล้วก็กินกันได้ทุกวัน ทุกเวลาเหมือนกันนะฮะแต่ปลาท่องโกแนวใหม่เนี่ยคือปลาท่องโกที่ยัดไส้แล้วก็ทำเป็นหน้าต่างๆน่ากินมากครับเจ้าของไอเดียวันนี้อยู่กับเจ๊แหม่มและลูกน้ำแล้วครับขอต้อนรับน้องแดบหรือคุณสรัญญูโตประเสริฐนะครับเจ้าของร้านโกอันแดบครับสวัสดีแดบสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะนี่เจ้าของร้านคุณแดบนั่นเองนะคะอ๋อร้านโกอะแดปมันก็มาจากการที่เราเอาปลาท่องโกมาอะแดปใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นชื่อเราด้วยอ๋อชื่อแดปด้วยอืมก็ได้สองความหมายโอ้นะคะนี่วันนี้เขาเอารถมาจอดที่ช่อง5เลยมาทำกันสดๆเมื่อเช้านี้ไอ้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเพิ่งทอดเสร็จจากข้างนอกแล้วเอาเข้ามาในสตูเลยนะฮะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยทำไมอยู่ดีมันเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาถึงเอาปลาท่องโกมาอะแดปเป็นหน้าต่างๆเนี้ยก็จริงๆปลาท่องโกอันนี้มันเป็นสูตรของพ่อเป็นสูตรฮ่องกงที่พ่อได้มาแล้วพ่อก็ทำเป็นไส้กรอกทำมาเป็น10ปีแล้วแล้วเขาทำส่งเรียนแล้วพอเราจบเราก็ยังไม่ทำเราไม่ชอบพอเรารู้ว่าทำมันเหนื่อยมากเราก็ไม่เอาพอเราไปทำงานแล้วเราเบื่อเราก็เลยทำเพราะว่าพ่อเขาบอกว่าจะทำอะไรก็ทำไปที่เรามีอยู่ในบ้านแล้วก็ดัดแปลงเงาก็ได้ก็คือสูญหายไปใช่นอกจากเพราะว่ามันมีไส้ก่ออยู่แล้วเราก็เลยทำเพิ่มให้มันมีท็อปชีทท็อปอะไรให้มันดูหน้าตามีไอ้นั่นขึ้นนะครับต่อยอดเข้าไปอีกต่อยอดแสดงว่าจุดเริ่มต้นคือเป็นธุรกิจของที่บ้านคือทำปลาท่องโกเป็นแค่งานอดิเรกไม่เรียกธุรกิจเหรอเพราะว่าพ่อทำงานประจำทำงานอดิเรกเพื่อส่งเราเรียนมหาลัยครับแล้วตอนสมัยย้อนไปนิดนึงนะจะได้เห็นภาพตอนพ่อทำขายตอนแรกก็คือเป็นปลาท่องโกเหมือนที่เรากินเป็นตัวๆเงี้ยแล้วก็จะมีที่เป็นไส้กรอกแต่ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือไม่มีชีสท็อปอะไรเลยอ๋อคือพ่อที่พ่อขายเป็นแบบนี้ไม่มีท็อปปิ้งไม่มีอะไรเลยไม่มีก็มีท็อปปิ้งก็คือจะกินกับแยกอันนี้พ่อจะไม่ได้เอาท็อปปิ้งหรือซอสอะไรเงี้ยมากินก็คือกินเป็นเหมือนฮอทดอกอะไรเงี้ยทั่วไปเป็นเรียบเรียบเนาะเป็นแบบว่าดั้งเดิมนั่นสิ่งที่พ่อทำทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่ถือว่าเป็นสูตรต้นตำรับใช่จากนั้นเราก็เริ่มสนละได้ไงแตกหน่อออกมาต่อยอดยังไงก็ช่วยกันคิดกับที่บ้านพ่อช่วยคิดพอดีพ่อทำงานโรงแรมพ่อก็จะเห็นพวกอาหารนี้เพราะผมไม่ค่อยมีความรู้หรอกผมเรียนนิเทศคือไม่รู้ก็เลยได้พ่อมาช่วยได้นั่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยคิดออกมาเป็นอย่างนี้เพิ่มหน้าตาเพิ่มสิ่งที่วัยรุ่นมันน่าจะชอบเพิ่มชีสอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็วัยรุ่นมากนะคะไอเดียเก๋ไก๋มันดูเหมือนเบเกอรี่เลยเนาะมันดูประมาณนึงแต่ว่าอารมณ์มันก็คือปลาท่องโกเหมือนกันใช่ตัวแป้งเป็นปลาท่องโกเลยครับทีนี้อ่ะตัวแป้งเป็นปลาท่องโกในเมื่อถ้ามันเป็นปลาท่องโกเนี่ยมันต่างจากปลาท่องโกที่เรากินยังไงลองอธิบายสิอ่ะแหวกเลยให้ดูเลยอันนี้มันจะเป็นไส้ผักโขมพันด้วยเบคอนแล้วก็เบิร์นชีสอีกทีนึงก็คือหน้าตามันจะรสชาติแล้วจะมันไม่เหมือนกับพวกนี้แหละได้แค่ตัวแป้งประมาณนั้นนะคะเบิร์นให้ดูไหมขวดซองเหมือนกันทำให้ดูนิดนึงใช้ไฟเนาะเบิร์นค่ะเบิร์นจะเบิร์นน้องจะเบิร์นโดนเจ๊หรือว่าจะเบิร์นปลาท่องโกให้เลือกให้เบิร์นปลาท่องโกไม่ต้องมาเบิร์นพี่หน้าแหกนี่ไอ้ที่ทำนี่คือไส้อะไรตัวอันนี้เป็นผักโขมแฮมเบอร์คอนหนวดพีครับเป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยครับตัวนี้ขายดีแล้วก็ขายดีสุดใช่ไหมคะเบิร์นนะคะเบิร์นเอิร์ดวิ่งเหมือนเบิร์นซูชิเลยเธอประมาณนั้นว้ายหอมจังเลยคุณผู้ชมมันหอมมากเลยอ่ะเราก็เพิ่มจุดขายโดยการที่เราเอาไฟมาเบิร์นให้มันแบบคนเขาสนใจเวลาเราเดินผ่านอะไรเงี้ยครับก็คือทำโชว์ไปด้วยยิ่งเรียกลูกค้าไปใหญ่เลยนะคะนอกจากอันนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วยังมีไส้อะไรอีกบ้างคะคุณก็จะมีแฮมชีสครับไส้กรอกชีสแล้วก็เป็นกล้วยหอมครับกล้วยหอมแล้วก็จะให้เต็มๆลูกไปเลยคือมีอารมณ์แบบของหวานด้วยไม่ใช่เฉพาะของคาวโอ้โหชีสเยอะมากเบคอนกรอบแล้วนะคะเข้าใจคิดนี่แต่นึกรสชาติไม่ออกเลยอ่ะต้องชิมมะเอางี้มันยังร้อนอยู่ใช่ป่ะยังร้อนอยู่ครับยังร้อนอยู่ใช่ป่ะกินแล้วร้อนในปากแล้วปากพองนี่ฮะนั้นเอางี้ระหว่างรอเขาเย็นหน่อยนึงพี่ขอชิมที่มันเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมได้ป่ะได้ครับอันนี้รสชาตินี้นะพี่กินเลยนะอ๋ออันนี้ก็ได้ฮะอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็จิ้มดิบช็อกโกแลตอันนี้คือรสชาติดั้งเดิมคุณผู้ชมให้ครับมันจะมีกล้วยอยู่ข้างในนี่ฮะนะเขาก็จะแบบแจกซอสต่างกันไปในแต่ละเป็นกล้วยทั้งลูกเลยแล้วจากนั้นเวลากินเสร็จปุ๊บก็เอาไปจิ้มไอ้ท็อปปิ้งตัวนี้นี่ครับนี่อันนี้ท็อปปิ้งคือช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตทำเองสูตรของทางร้านครับนี่ฮะโอ้โหตายปากก็ไม่ได้นะเจ็บจมูกเนาะหั่นไว้หั่นไว้อ๋อค่อยค่อยเป็นไงบ้างเป็นไงคะหอมจังหอมเออแป้งมันคือปังโก้เลยอ่ะครับ
แต่เป็นปลาท่องโกที่มีไส้อยู่ข้างในอ่ะอุ้ยตายเข้าใจคิดเถอะละมุนเข้าใจคิดช็อกโกแลตไหลออกมาทางโพรงจมูกไม่ว่าอร่อยมากมีอันไหนอีกคะน่าสนใจทุกหน้าเลยที่คุณแดบจะแนะนำนอกจากไส้กล้วยหอมที่เจรับประทานอันนี้ไงอันที่เพิ่งเบิร์นเสร็จอันนี้ชื่อไส้มันอะไรนะน้ำทำชีสใช่ไหมคะจัดการผักขมพันเบคอนอบชีสครับเป็นซิกเนเจอร์ผักขมพันเบคอนอบชีสนี่เป็นซิกเนเจอร์ทั้งหมดมันมีกี่ไส้อะตัวที่ตัวเองร้านตัวเองอะมี4ครับพี่มี4ใช่ครับนี่นะคะให้คุณผู้ชมดูยืดมากเลยอ่ะเนี่ยนะคะน่าทานมากอ่ะอู้ตายแล้วมันสีสนใจไหมตัวเองชิมบ่ะตัวเองชิมบ่ะยืดนะคะโอ้โหมันช่างยืดราวกับพิซซ่าถ้ามันเป็นเบคอนขนาดนี้พี่ก็อยากกินเนาะเป็นไงชิมแป้งก่อนแป้งมันปังโกเลยเนาะแป้งคือปลาท้องโกกรอบนอกนุ่มในแล้วชีสกับเบคอนเขาหอมมากละมุนด้วยผักขมที่ยัดไส้อยู่นะคะไออย่างนี้ต้องจิ้มไหมเธอก็แล้วแต่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นต่างชาติเขาก็จะไม่จิ้มโดยความที่ต่างชาติกินเขาจะไม่ค่อยจิ้มทุกอย่างครับคนไทยก็จะชอบพวกที่เป็นซอสเพิ่มรสชาติของคนไทยจะจัดจ้านหน่อยใช่ไหมเขาอะไรชอบกินอะไรที่มีรสชาติมากกว่าต่างชาติเสมือนเรากินปลาท้องโกยัดไส้แล้วก็เสมือนพิซซ่าเบาๆเนาะคล้ายๆพิซซ่าแต่เป็นพิซซ่าเนี่ยอีกแบบนึงเพราะว่าเราที่เราทำเพราะว่าเรามองว่ามันคือแป้งมันคือแป้งมันก็คือขนมปังซึ่งขนมปังมันทานกับอะไรก็ได้ขายยังไงอะปกติอย่างถ้าเป็นสูตรออริจินอลเนี่ยดั้งเดิมเท่าไหร่กล้วยอันนี้30ออริจินอลคือตัวหนูออริจินอลคือเบสิกใช่ถ้าไปงานอีเวนต์ก็อยู่30 40เป็นชุดขายเป็นเซตอ๋อขายเป็นเซตใช่ถ้าเป็นทางซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็น59บาทครับแฮมชีส49ค่ะไส้กรอก49แล้วกล้วย30บาทครับถือว่าไม่แพงตัวเบลโล่เพราะว่าเนาะมันอันใหญ่มากเลยมากนะคะแล้วที่เมื่อกี้ตัวเองเบิร์นคือไส้อะไรฮะอันนี้แฮมชีสครับแฮมชีสอ่ะเดี๋ยวเจ๊แหม่มจะชิมแฮมชีสให้ดูครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แฮมชีสอยู่ตรงนี้อันนี้นะฮะครับนี่ปึ๊บชีสอยู่นี่เอากล้องอยู่ไหนนี่นะฮะชีสคนแน่นมากแน่นมากจริงรอก่อนนะชีสกลิ่นเวลาเขาเบิร์นมันหอมมากมันขึ้นจมูกอยู่ในปากอ่ะอร่อยอร่อยกินกับกาแฟดำได้ไหมได้ครับแล้วเอากาแฟดำมาป่ะไม่ได้มาทำไมไม่เอามาที่ร้านไม่ได้ทำที่ร้านมีแต่น้ำเต้าหู้ไม่ได้ทำเดี๋ยวไปสั่งหน้าช่องนะคะอร่อยอร่อยรสมากแล้วก็จะมีแนะนำเป็นตัวธรรมดาก็จะมีซิกเนเจอร์ของทางร้านก็เป็นสังขยาสังขยาจะทำเองเป็นสูตรโบราณเวลาลูกค้าไปมีงงไหมแบบจะเดินไปเอ๊ะตกลงมันคืออะไรไม่เคยเห็นมาก่อนนี้มีงงไหมก็งงครับบางคนเขาก็อาศัยมองที่คนอื่นที่นั่งกินอยู่แล้วก็เอาแบบเนี้ยเพราะเขาไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงถึงเราจะทำป้ายทำอะไรออกมาเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจต้องเหมือนมีหนูทดลองท่านอื่นก่อนนะคะเขาจะคอยส่องใช่ไหมคะแต่แบบว่าคือมันเข้ากันได้ดีอะปลาท้องโกะแล้วมาทำเป็นหน้าแต่มันไส้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูอยู่อย่างเงี้ยอยากทานต้องไปทานที่ไหนอะร้านตัวเองไปทอดกันตรงไหนอะครับก็ตอนเช้าถ้าจะเป็นตอนเช้าจะมีแค่ตัวธรรมดากับน้ำเต้าหู้นะครับครับขายอยู่ซอยเทิดราชันหนึ่งดอนเมืองครับซอยเลยนะเทิดราชันเทิดราชันหนึ่งดอนเมืองเส้นวัดนาวงครับก็ถ้าอยากทานที่เป็นยัดไส้มาสั่งตอนเช้าล่วงหน้าหนึ่งวันก็ทานได้แล้วก็ถ้าหากทานยัดไส้ตอนเย็นก็จะไปตามงานอีเวนต์ครับก็เข้าไปดูในเพจก็ได้ว่าเราจะอัปเดตตลอดว่าเราไปลงที่ที่ไหนเพจของร้านตัวเองคือFacebook slash go adapt ครับ go adapt KOH แล้วก็ adapt นะฮะมีเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้วยนะครับก็อย่างเดี๋ยวต้นเดือนอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่3ก็จะไปลงอีเวนท์ที่สยามสแควร์ซอย5ครับก็ตามไปได้นี่เลยนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจจะไปที่ไหนเข้าไปเลยที่ Facebook Fanpage Go Adapt อัปเดตตลอดนี่ค่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งแบบไปต่อยอดได้จากสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับนะฮะวันนี้ขอบคุณมากน้องแดบนะฮะน้องแดบจะเรียกน้องแดบขอบคุณคุณแดบนะคะโอ้อร่อยมากเลยนะคะวันนี้ลากันไปพร้อมกับปลาท้องโขยัดไส้นะคะเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะครับ